สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รอบปันทันเหตุการณ์นะคะประจำเย็นวันจันทร์ที่30เมษายน2561วันนี้อยู่กับดร.รณชาติปุษแสนคมและดิฉันฟาริดาเหล่าพัชรกุลค่ะ30เมษายนสิ้นเดือนเมษายนนี้พอดีนะครับมาติดตามความเคลื่อนไหวของหลายๆข่าวสารแล้วก็สถานการณ์การเริ่มต้นด้วยความคืบหน้าคดีของนายเปรมชัยกันก่อนวันนี้อัยการออกมาแถลงนะครับถึงเหตุที่สั่งฟ้องเปรมชัยกับพวก4คนใน6ข้อหาด้วยกันซึ่งอัยการภาค7ได้มีการแถลงความคืบหน้าออกมาโดยยืนยันว่าได้สั่งพนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานอย่างครบถ้วนแล้วก็สั่งฟ้องในวันนี้6ข้อหาครับนางสมศรีวัฒนภัยสารอธิบดีอัยการภาค7พร้อมด้วยนายสมเจตอํานวยสวัสดิ์อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา2ภาค7ร่วมกันแถลงความคืบหน้าการดำเนินคดีกับนายเปรมชัยกนสูตรประธานกรรมการประธานบริหารบริษัทอิตาเลียนไทยเดเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนและพวกรวม4คนโดยระบุว่าหลังจากที่ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7เห็นแย้งกับสำนวนสั่งฟ้องนายเปรมชัยและพวก4คนโดยได้มีการยื่นให้ทางอัยการสูงสุดพิจารณาและชี้ขาดซึ่งอัยการสูงสุดก็มีความเห็นพ้องตามที่สำนักงานอัยการภาค7ให้สั่งฟ้องนายเปรมชัยใน6ข้อหาด้วยกันได้แก่ 1. ร่วมกันพาอาวุธปืนไปในเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีเหตุอันควร 2. ร่วมกันล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโดยไม่ได้รับอนุญาต 3. ร่วมกันล่าสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาต4. ร่วมกันมีไว้ในครอบครองซึ่งซากสัตว์ป่าคุ้มครองโดยมิได้รับอนุญาต 5. ช่วยกันซ่อนเร้นซึ่งซากสัตว์ป่าอันได้มาโดยการกระทำผิดกฎหมายและ 6. ร่วมกันเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาตนอกจากนี้นะคะยังมีความเห็นไม่สั่งฟ้องอีก3ข้อหาด้วยการประกอบด้วย 1. ร่วมกันเข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโดยไม่ได้รับอนุญาต2. ร่วมกันมีเครื่องมือสำหรับการล่าสัตว์ป่า 3. ร่วมกันพยายามล่าสัตว์ป่ากระรอกในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมชี้ขาดนะคะไม่ฟ้องนางณทีเรียมแสนฐานร่วมกันล่าสัตว์ป่าในเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเสือดำโดยไม่ได้รับอนุญาตและฐานร่วมกันล่าสัตว์ป่าคุ้มครองในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโดยไม่ได้รับอนุญาตตามเดิมด้วยส่วนนายยงโดดเคลือมีความเห็นสั่งฟ้องเหมือนกับนายเปรมชัยแต่มีการเพิ่มประเด็นร่วมกันมีปืนและกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตนางณทีเรียมแสนมีความเห็นสั่งฟ้องใน5ข้อหาด้วยกันประกอบด้วย 1. ร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต 2. ร่วมกันพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีเหตุสมควร 3. ร่วมกันมีไว้ในครอบครองซึ่งซากสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาต 4. ร่วมกันช่วยซ่อนเร้นซึ่งซากสัตว์ป่าอันได้มาโดยการกระทำผิดกฎหมาย 5. ร่วมกันเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาตและนายธานีทุมมาศมีความเห็นสั่งฟ้องเหมือนนายเปรมชัยแต่เพิ่มอีก2ข้อหาคือมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและข้อหาพยายามล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโดยไม่ได้รับอนุญาตครับซึ่งในวันนี้ทางสำนักงานอัยการภาค7จะสามารถนำสำนวนคดีทั้งหมดไปยื่นฟ้องต่อศาลจังหวัดทองผาภูมิส่วนกรณีที่นายเปรมชัยได้ร้องขอความเป็นธรรม2ครั้งในประเด็นสถานที่อยู่ของนายเปรมชัยในวันที่เกิดเหตุและขอให้สอบปากคำเพิ่มเติมนายวิเชียรชินวงศ์หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกจังหวัดกาญจนบุรีและเจ้าหน้าที่3คนรวมถึงบุคคลภายนอกสำนักงานอัยการภาค7ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการประวิงคดีและที่ผ่านมาได้สั่งให้พนักงานสอบสวนสอบปากคำรวบรวมพยานหลักฐานไปครบถ้วนหมดแล้วคำร้องดังกล่าวจึงไม่เป็นเหตุให้ต้องสอบสวนเพิ่มเติมส่วนค่าเสียหายทางอาญาจากเดิมที่กำหนดให้ผู้ต้องหาต้องชดใช้ค่าเสียหายเป็นวงเงินกว่า 400,000 บาทนั้น
ทางอัยการสูงสุดได้มีความเห็นควรให้นายเปรมชัยกับพวก4คนชดใช้เป็นเงินจำนวน 3,12,000 บาทนอกจากนี้อธิบดีอัยการภาค7ยังกล่าวถึงข้อกังวลว่าในส่วนของพยานกว่า40ปากที่พนักงานสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานไว้โดยขอความร่วมมือให้เดินทางมาขึ้นเบิกความต่อศาลจังหวัดทองผาภูมิด้วยตัวเองเพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาอย่างไรก็ตามวันนี้ถือเป็นวันครบกำหนดฝากขังผัดสุดท้ายและพนักงานอัยการก็ได้มีความเห็นสั่งฟ้องนายเปรมชัยกับพวกต่อศาลจังหวัดทองผาภูมิแล้วใน6ข้อหารวมถึงในวันที่2พฤษภาคมนี้นายเปรมชัยกับพวกจะต้องเดินทางมารายงานตัวต่อศาลมาดูอีกกรณีหนึ่งนะคะนั่นก็คือการสร้างบ้านพักตุลาการบนพื้นป่าดอยสุเทพนะคะซึ่งเรื่องนี้ทางรองนายกรัฐมนตรีก็ออกมายืนยันนะคะโดยบอกว่าจะไม่ใช้มาตรา44ในการแก้ไขปัญหานี้พร้อมกับระบุว่าหากรื้อถอนก็อาจจะเข้าข่ายผิดกฎหมายนะคะแล้วก็เป็นการทำลายทรัพย์สินราชการด้วยค่ะนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายก็พูดถึงกรณีที่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะออกมาต่อต้านการก่อสร้างบ้านพักตุลาการในพื้นที่เชิงดอยสุเทพซึ่งแม้จะถูกกฎหมายแต่ว่าก็ยังขัดกับความรู้สึกของประชาชนโดยนายวิษณุระบุว่าขณะนี้ยังคิดไม่ออกและยังไม่ทันคิดได้ซึ่งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ได้ปรารภเรื่องนี้ไว้ว่าเป็นปัญหาตัวอย่างนะคะถึงแม้ว่าจะก่อสร้างอย่างถูกกฎหมายแต่ว่าประชาชนนั้นก็ยังไม่ยอมรับโดยให้พิจารณาทุกเรื่องประกอบกันจะอ้างเรื่องกฎหมายเพียงอย่างเดียวคงไม่ได้แต่ต้องช่วยกันคิดว่าจะทำอย่างไรส่วนแนวทางการแก้ไขปัญหานั้นนะคะนายวิษณุบอกว่าส่วนตัวนั้นยังไม่สามารถระบุได้ซึ่งไม่ว่าจะเป็นในแง่ของกฎหมายหรือทางใดก็ตามไม่สามารถนำมาตัดสินได้เพราะประชาชนนั้นสนใจในเรื่องของหลักธรรมาภิบาลซึ่งเป็นเรื่องที่ประชาชนกำลังเรียกร้องดังนั้นสุดท้ายผู้ที่ตัดสินเรื่องนี้ก็คือทุกภาคส่วนโดยมีรัฐบาลเป็นผู้ออกมาตรการซึ่งจะไม่มีการใช้มาตรา44ในการแก้ไขปัญหานี้นอกจากนี้นายวิษณุยังกล่าวอีกว่าศาลได้ออกมาระบุว่าการสร้างบ้านพักในครั้งนี้ถูกสร้างอย่างถูกกฎหมายซึ่งประชาชนเองก็ยอมรับว่าถูกกฎหมายส่วนกรณีประชาชนเรียกร้องให้ทุบทิ้งเป็นสิ่งที่ต้องนั่งคิดในหลายขั้นตอนเนื่องจากเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายเพราะเป็นการทำลายทรัพย์สินของราชการที่มีงบประมาณสูงกว่า 1,000 ล้านบาทซึ่งศาลเองไม่ได้ขัดข้องหากต้องการเปลี่ยนสถานที่ในการก่อสร้างบ้านพักใหม่เพียงแต่ต้องระมัดระวังเรื่องของกฎหมายไว้เท่านั้นขณะที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็ได้พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะคะบอกว่าแม้จะไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมายแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่ากระทบกับความรู้สึกของคนในพื้นที่เพราะว่าเป็นเรื่องของป่าในมุมมองของประชาชนแต่ว่าจะให้รัฐบาลทำอย่างไรนั้นทุกฝ่ายจะต้องร่วมกันคิดและแก้ไขปัญหานี้ค่ะรองนายกวิษณุยังพูดถึงเรื่องของทีวีดิจิตอลด้วยนะครับโดยบอกว่ายังไม่ทราบว่าจะใช้มาตรา44เยียวยาทีวีดิจิตอลได้ทันภายในสัปดาห์นี้หรือไม่ส่วนเรื่องคุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหากสทช.ก็เตรียมที่จะนำเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้ครับนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายได้กล่าวถึงกรณีการใช้มาตรา44ช่วยเหลือผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลโดยบอกว่าส่วนตัวไม่ทราบว่าจะออกเป็นคำสั่งได้ทันภายในสัปดาห์นี้หรือไม่เพราะเรื่องนี้อยู่ในขั้นตอนของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคสช.แล้วส่วนเรื่องคุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหากสทช.ชุดใหม่กำลังขอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาว่าจะมอบหมายให้หน่วยงานใดดำเนินการซึ่งอาจให้สำนักงานกสทช.เป็นเจ้าภาพในการสรรหาโดยจะมีการนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้ครับ
มาดูเรื่องของการเมืองกันบ้างนะคะเพราะว่ารองนายกรัฐมนตรีก็ออกมาปฏิเสธแล้วนะคะว่าไม่ได้มีการดึงตัวนักการเมืองมาเพื่อร่วมการตั้งพรรคในสมัยหน้านะคะเพราะว่าเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลในสมัยหน้านั้นก็จะให้นายกรัฐมนตรีเป็นคนตัดสินใจตนเองจะเป็นเพียงผู้สนับสนุนและไม่ได้เข้าร่วมเพราะว่าอายุนั้นมากแล้วค่ะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ไม่ยอมที่จะออกความเห็นในเรื่องกรณีที่รัฐบาลแล้วก็คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคสช.นั้นจะมีการเชิญชวนนักการเมืองซึ่งเป็นอดีตส.ส.เพื่อเตรียมจัดตั้งพรรคการเมืองและยังได้ปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นอย่างที่นักการเมืองกำลังกล่าวหานะคะส่วนกรณีที่อดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยระบุว่าคสช.เสนอว่าจะช่วยเหลือคดีความให้นั้นคิดว่าก็ให้พูดไปเพราะไม่ทราบนะคะอย่างไรก็ตามเรื่องดังกล่าวนั้นตนยังไม่ได้หารือกับนายกรัฐมนตรีส่วนกรณีที่โหนวารินทำนายว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะได้เป็นนายกอีกสมัยและจะตั้งรัฐบาลแห่งชาตินั้นเรื่องนี้พลเอกประวิตรบอกว่าเป็นเรื่องของพลเอกประยุทธ์ไม่ใช่เรื่องของตนเองและพร้อมจะสนับสนุนแต่ไม่ได้บอกนะคะว่าจะทำงานร่วมกันโดยบอกว่าเป็นเพราะตนเองนั้นอายุเยอะแล้วนอกจากนี้พลเอกประวิตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ยังได้เปิดเผยถึงการเดินทางไปเยือนสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่21ถึง27เมษายนที่ผ่านมาโดยบอกว่าสหรัฐนั้นให้ความร่วมมือทุกเรื่องตามที่ไทยร้องขอไปทั้งการฝึกแล้วก็การศึกษาทั้งนี้สหรัฐยังให้ความร่วมมือกับการเรื่องของการก่อการร้ายในภูมิภาคนะคะโดยการแบ่งปันข้อมูลข่าวสารร่วมกันพร้อมทั้งยืนยันว่าประเทศไทยนั้นไม่มีกลุ่ม IS แฝงตัวอยู่ส่วนการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์จากสหรัฐนั้นสหรัฐแจ้งว่าหากอยากได้อะไรก็ขอให้บอกเพราะว่าตอนนี้ไม่ได้ติดขัดเรื่องของข้อกฎหมายใดๆนายกรัฐมนตรีเอาจริงเรื่องของไทยแลนด์ 4.0 นะครับวันนี้ได้เรียกประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนปฏิรูปรองรับไทยแลนด์ 4.0 โดยเปิดเผยว่าภาครัฐมีความบกพร่องในการให้บริการครับจะต้องแก้ไขระเบียบวิธีการและจิตสำนึกควบคู่ไปกับดิจิทัลและกฎหมายด้วยพร้อมกับสร้างการรับรู้ให้เข้าใจถึงเรื่องการปฏิรูปครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีวันนี้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยพลเอกประยุทธ์กล่าวก่อนเริ่มการประชุมว่าในการประชุมสุดยอดอาเซียนเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาได้บอกกับประชาคมไปแล้วว่าประเทศไทยมีการปฏิรูปประเทศอย่างไรเพื่อให้เป็นประเทศไทยที่มีความทันสมัยโดยไม่ลืมผู้มีรายได้น้อยหรือผู้ที่ยังปรับตัวไม่ทันส่วนวาระการประชุมวันนี้มีความสำคัญเพราะปัญหาต่างๆนั้นเกิดขึ้นมานานโดยเฉพาะการให้บริการประชาชนของภาครัฐซึ่งควรเกิดมาได้นานแล้วดังนั้นจะต้องทำให้เร็วและทำให้เกิดขึ้นให้ได้เพราะมีหลายวิธีทั้งระเบียบวิธีการปฏิบัติการสร้างจิตสำนึกให้กับข้าราชการการปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยการใช้ดิจิทัลเข้ามาเสริมและการแก้ไขกฎหมายที่ไม่ทันสมัยครับต่อกันที่เรื่องของการลงทุนในเงินดิจิทัลนะคะซึ่งทางหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้ออกมาแสดงความห่วงใยประชาชนที่อาจจะขาดความรู้เรื่องการลงทุนในเงินดิจิทัลแล้วก็อาจจะตกเป็นเหยื่อของกระบวนการแก๊งลูกโซ่นะคะจึงแนะนำให้รัฐบาลนั้นวางแนวทางในการกำกับดูแล ICO ควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีค่ะนายวิรไทยสันติประภพผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงการคลังสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือว่ากลต.สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปง.ได้แสดงความห่วงใยประชาชนที่อาจขาดความรู้ความเข้าใจและไม่ทันกลโกงจนตกเป็นเหยื่อของการฉ้อโกงโดยอ้างการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลหรือคริปโตเคอเรนซีว่าจะให้ผลตอบแทนสูงไม่ขาดทุนคล้ายกับการเล่นแชร์ลูกโซ่จึงไม่ต้องการให้ประชาชนหลงเชื่อและเข้าไปลงทุนจนได้รับความเสียหายก็เป็นการที่เราก็กังวลนะครับอย่างที่แบงก์ชาติได้เตือนมาโดยต่อเนื่องว่า
เราก็จะเห็นว่าบางทีมีการไปลักษณะที่ไปหลอกประชาชนโดยอ้างกับเรื่องของคริปโตนะครับว่าเป็นการลงทุนได้ผลตอบแทนสูงนะครับบางครั้งก็มีลักษณะอาจจะเป็นกึ่งๆแชร์ลูกโซ่นะครับประชาชนไม่เข้าใจหรือประชาชนก็มีความเข้าใจผิดเห็นว่าเป็นของใหม่นะครับเป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับราคามีแต่จะปรับสูงขึ้นไม่มีความเสี่ยงครับและยิ่งถ้าเกิดไปถูกใช้หลอกในลักษณะที่เป็นแชร์ลูกโซ่เนี่ยเราก็ไม่ต้องการให้ประชาชนที่ไม่เท่าทันนะครับจะได้รับผลกระทบนะครับอันนี้ก็เป็นการหารือกันที่เราก็ทำงานร่วมกันกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับในช่วงที่ผ่านมาก็มีการทำงานร่วมกันในหลายด้านขณะที่นายวรพลโสคติยานุรักษ์ประธานคณะกรรมการพัฒนากฎหมายฟินเทคและประธานคณะกรรมาธิการพิจารณาพระราชบัญญัติระบบการเงินระบบชำระเงินสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.บอกว่าประเทศไทยไม่สามารถปิดกั้นเทคโนโลยีได้รวมทั้งการระดมทุนผ่านเหรียญดิจิทัลหรือ ICO เป็นเทคโนโลยีใหม่และเป็นเครื่องมือในการระดมทุนของผู้ประกอบการให้สามารถทำธุรกิจและดำรงความเป็นเจ้าของธุรกิจได้ดังนั้นหน่วยงานภาครัฐจะต้องเข้ามากำกับดูแลอย่างเหมาะสมเพื่อให้ตลาดทุนแนวใหม่นี้เป็นประโยชน์กับประชาชนและประโยชน์กับธุรกิจได้จริงป้องกันไม่ให้ผู้ที่มีความคิดในทางที่ไม่ถูกต้องเอาไปใช้ประโยชน์ในทางเสียหายนอกจากนี้นายวรพลยังยอมรับว่าเกณฑ์การจัดเก็บภาษีจากทรัพย์สินดิจิทัลกรณีที่ซื้อขายแล้วมีกำไรให้หักภาษีณที่จ่าย 15% รวมถึงภาษีเงินปันผลและภาษีมูลค่าเพิ่มอาจทำให้ตลาด ICO ชะงักเล็กน้อยเพราะภาษีถือเป็นต้นทุนการทำธุรกิจในการลงทุนผ่านธุรกิจในรูปแบบที่จะมาทำธุรกิจในที่ในกิจการที่มีการลงทุนใน ICO ซึ่งความหมายก็คือว่าในอดีตธุรกิจทั้งหลายมีอะไรจะตั้งธุรกิจขึ้นก็สามารถที่จะเชิญชวนผู้ที่อยากลงทุนร่วมพวกผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือพวกที่มีกำลังเงินมากเขาเรียกว่ากลุ่ม VC ฟันก็อาจจะเข้ามาลงทุนได้ในกลุ่มหุ้นเดียวกันเกี่ยวกับกลุ่มกิจการบริษัททำให้ระดับหลายก็มีข้อจำกัดเครื่องมือการเงินรูปแบบใหม่ที่ผมเรียกว่า ICO ตัวนี้ก็เป็นส่วนช่วยบรรเทาหรือไม่ต้องทำให้บริษัทรับกับผู้เสียความเจ้าของแล้วก็ทำให้เติบโตขึ้นได้ในระยะต่อไปก็จะกลับเข้มแข็งในกำลังการต่อสู้เพราะฉะนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องเข้าใจและผมก็คิดว่าทางการกำลังดูแลเรื่องนี้อยู่ที่จะพร้อมวางระบบการพัฒนาการดูแลให้การลงทุนในรูปแบบไอซีนี้มีความก้าวหน้าและมีการปรับแต่งต่างซึ่งน่าจะช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจที่มีความคิดสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นได้ขณะที่นายสุรเดชทวีแสงสกุลไทยกรรมการผู้จัดการใหญ่บมจ.ช.ทวีบอกว่าขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาแนวทางระดมทุนผ่าน ICO เพราะว่าเป็นช่องทางที่น่าสนใจและมองว่าการเก็บภาษีจากการระดมทุนประเภทนี้อาจกระตุ้นให้นักลงทุนหันไปทำธุรกรรมในต่างประเทศเพราะปัจจุบันสามารถซื้อ ICO ในรูปแบบข้ามประเทศได้ทำให้นักลงทุนหาช่องทางอื่นเพื่อไม่ให้รายได้ลดลงขณะเดียวกันมองว่าหากอนุญาตให้ธนาคารเป็นตลาดในการแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีได้อาจส่งผลให้นักลงทุนจากต่างชาติที่สนใจลงทุนผ่าน ICO เข้ามาลงทุนในไทยมากขึ้นและเกิดการพัฒนาด้านดิจิทัลอย่างก้าวกระโดดด้วยด้านนายชนเดชเขมรัตนาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทฟินเทคประเทศไทยบอกว่าปีนี้หากกฎระเบียบภาครัฐมีความชัดเจนน่าจะได้เห็นบริษัทจดทะเบียนไม่น้อยกว่า10บริษัทสนใจออก ICO และแนะนำผู้ที่สนใจจะลงทุนควรบริหารจัดการการจัดพอร์ตโดยแบ่งออกมาไม่เกิน 20% และลงใน ICO หลายๆตัวแต่ระยะเริ่มต้นขอให้ลงน้อยที่สุดต้องทำความเข้าใจอ่านไวท์เปเปอร์ของแต่ละบริษัทให้ดีก่อนและมองประเด็นการเสียภาษีจากรายได้ถือว่าเป็นเรื่องปกติมาดูเรื่องของกรมโรงงานอุตสาหกรรมกันบ้างนะครับที่จะเริ่มบังคับใช้กฎหมายลูก3ฉบับด้วยกันเกี่ยวกับการจัดการกากอุตสาหกรรมตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมนี้โดยมีการตั้งเป้าว่าจะนำกากอุตสาหกรรมอันตรายเข้าระบบให้ได้เต็ม 100% นะครับภายในปี2563ครับ
นายมงคลพฤกษ์วัฒนาอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือกรออบอกว่าตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปจะบังคับใช้กฎหมายลูกเพิ่มอีก3ฉบับภายใต้พระราชบัญญัติโรงงานอุตสาหกรรมพุทธศักราช2535เกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกบริเวณโรงงานเพื่อให้การจัดการกากอุตสาหกรรมเกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพกฎหมายลูกที่ออกเพิ่มนะครับประกอบด้วย 1. การกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตผ่านระบบ e-license และ auto e-license 2. กำหนดชนิดประเภทและรหัสของเสียรวมถึงวิธีกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงานสำหรับระบบออโต้ e-license เพิ่ม402รหัสคิดเป็น 50% ของรหัสของเสียอุตสาหกรรมทั้งหมดและ3การรับรองผู้บำบัดและกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วและกำหนดคุณสมบัติของผู้รับบำบัดหรือกำจัดกากที่จะเข้าใช้ในงานระบบออโต้ e-licenseโดยจะต้องผ่านการรับรอง Green Industry ระดับที่3ขึ้นไปได้รับการรับรองมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรมระดับเหรียญทองและต้องดำเนินการบำบัดกำจัดในกระบวนการที่ขอรับรองไม่น้อยกว่า1ปีนอกจากนี้นายมงคลยังบอกด้วยนะคะว่าการปรับปรุงกฎหมายครั้งนี้จะช่วยให้เกิดประโยชน์ทั้งกับผู้ที่ก่อกำเนิดของเสียนั่นก็คือโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไปจะสามารถย่นระยะเวลาการขออนุญาตและลดภาระพื้นที่จัดเก็บกากอุตสาหกรรมและเพิ่มโอกาสทางเลือกและกระบวนการกำจัดกากที่มีคุณภาพมากขึ้นทางด้านผู้รับบำบัดกำจัดของเสียหรือว่าโรงงานผู้รับบำบัดและกำจัดกากก็จะเกิดการแข่งขันเรื่องกระบวนการกำจัดมีการพัฒนานวัตกรรมกำจัดในรูปแบบใหม่เพื่อให้ได้มาตรฐานที่ดีขึ้นถือเป็นการยกระดับมาตรฐานการประกอบการกำจัดกากขยะอุตสาหกรรมโดยใน9เดือนที่ผ่านมามีการยื่นคำขอมายังกรมโรงงานแล้ว 34,000 รายการและจากการนำร่องทดสอบระบบมีการเข้าสู่ระบบ e-license และ auto e-license แล้ว 10% ซึ่งสามารถอนุมัติคำขอได้ภายใน3วินาทีซึ่งปัจจุบันนะครับมีกากขยะอุตสาหกรรมเข้าระบบแล้วกว่า9ล้านตันจากปริมาณทั้งหมดกว่า24ล้านตันแบ่งเป็นกากอุตสาหกรรมอันตราย 2.24 ล้านตันและกากอุตสาหกรรมทั่วไป22ล้านตันโดยจะเน้นกากอุตสาหกรรมอันตรายเช่นสารไวไฟสารกัดกร่อนสารพิษสารปนเปื้อนโลหะหนักโดยปีที่ผ่านมามีโรงงานขนาดใหญ่ในจังหวัดระยองมีกากอุตสาหกรรมอันตรายเป็นจำนวนมากประมาณ 50,000 ตันต่อเดือนหยุดการผลิตในช่วงปลายปี2560ทำให้มีกากอุตสาหกรรมอันตรายลดลงโดยตั้งเป้าว่าในปีนี้จะนำเข้าระบบกำจัดกากที่ถูกต้องให้ได้ 1.24 ล้านตันและคาดว่าจะนำกากอุตสาหกรรมเข้าระบบได้ทั้งหมดเต็มที่ 100% ภายในปี2563อธิบดีกรอยังบอกว่าขณะนี้โรงงานขนาดกลางและใหญ่เกือบทั้งหมดที่มีกากอุตสาหกรรมอันตรายเข้าระบบกำจัดกากเกือบหมดแล้วนะครับเหลือเพียงรายเล็กเช่นอู่ซ่อมรถยนต์ที่ยังมีการกำจัดน้ำมันเครื่องหรือสารโลหะหนักอื่นๆจากการซ่อมรถยนต์ไม่ถูกต้องซึ่งที่ผ่านมากรอได้จัดทำโครงการรณรงค์ให้ความรู้กับอู่ซ่อมรถยนต์เหล่านี้ให้กำจัดกากให้ถูกต้องซึ่งก็ได้รับผลตอบรับที่ดีแต่ต้องใช้เวลาในการเข้าไปให้ความรู้และเข้มงวดในการตรวจสอบเพราะยังมีอู่จำนวนมากกระจายอยู่ทั่วประเทศครับปิดท้ายที่บรรยากาศการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์วันนี้นะคะซึ่งก็ปรากฏว่าดัชนีหุ้นไทยนั้นปิดเพิ่มขึ้น 2.09 จุดด้วยกันโดยนักลงทุนนั้นก็ยังคงเก่งกำไรผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนค่ะบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทยวันนี้นะคะดัชนีเคลื่อนไหวในแดนบวกเป็นส่วนใหญ่แล้วก็แต่จุดสูงสุดที่ 1,784.50 จุดและแต่จุดต่ำสุดที่ระดับ 1,776.94 จุด
ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บล. RHB บอกว่ามีการเก็งกำไรผลประกอบการไตรมาสแรกของบริษัทจดทะเบียนไทยที่ทยอยประกาศออกมาอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันก็ยังมีปัจจัยถ่วงการลงทุนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้าระหว่างสหรัฐและก็จีนการรอผลประชุมธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดในวันที่ 1-2 พฤษภาคมนี้และติดตามความเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐรวมทั้งนักลงทุนบางส่วนก็ยังคงชะลอการลงทุนนะคะเพราะว่าในวันพรุ่งนี้ตลาดหุ้นไทยก็จะปิดทำการเนื่องในวันแรงงานด้วยส่วนตลาดหุ้นภูมิภาคเอเชียนะคะดัชนีหางเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิดเพิ่มขึ้น 257.78 จุดโดยได้แรงหนุนจากหุ้นในกลุ่มธนาคารแล้วก็อสังหาริมทรัพย์ส่วนตลาดหุ้นญี่ปุ่นก็ปิดทำการวันนี้เนื่องในวันโชวะนะคะหรือว่าโชวะเดย์ออฟเซิร์ฟสำหรับดัชนีหุ้นไทยวันนี้ปิดที่ 1,780.11 จุดปรับเพิ่มขึ้น 2.09 จุดมูลค่าการซื้อขาย 47,679 ล้านบาทดัชนี MAI ปิดที่ 486.44 จุดปรับเพิ่มขึ้น 0.40 จุดมูลค่าการซื้อขาย712ล้านบาทห้าอันดับหลักทรัพย์ซึ่งมีมูลค่าซื้อขายสูงสุดประกอบด้วยท่าอากาศยานไทยปตท.พลังงานบริสุทธิ์ปูนซีเมนต์ไทยและ CPO ค่ะพักสักครู่ก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามผลงานของตำรวจตระเวนชายแดนครับที่สามารถรวบเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ทางภาคเหนือพบว่าเป็นกลุ่มแก๊งของข้าราชการซะด้วยจะเป็นอย่างไรกลับมาติดตามรายละเอียดช่วงหน้าครับ